ไอ้หม้อดูดีดูดีน่ากลัวโอ้แรงมากนะเนี่ยจริงอุบัติเหตุแบบเกิดได้ตลอดเวลาเลยนะใช่น่ากลัวเนาะใช่เรายิ่งโดยเฉพาะนะคะ7วันอันตรายของประเทศไทยของเราเนี่ยโมไปดูข้อมูลมานะอุบัติเหตุเนี่ยเกิด 4,000 กว่าครั้งเลยนะคะโอ้โหถือว่าเยอะมากๆนะคะถ้าได้รถสัก1คันที่ดีๆเนาะก็อาจจะช่วยลดอุบัติเหตุแบบใหญ่ๆได้นะโมถูกต้องค่ะโดยเฉพาะรถแบบค่ายุโรปเลยงี้โครงสร้างของเขาแข็งแกร่งอยู่แล้วค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะเปลี่ยนมาขับเบนซ์กันเถอะค่ะได้ทั้งความหรูหรานะคะแล้วก็ความปลอดภัยที่ดีกว่านะคะเพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะคะเพราะฉะนั้นไลฟ์ของเราวันนี้ค่ะพี่เมย์ก็มีรถแบบว่าสวยๆดีๆนะคะมาแนะนำอีกเช่นเคยค่ะค่ะ3คำสำหรับรถในวันนี้เลยนะคะสวยถูกดีค่ะโมจัดไปเลยค่ะกับ CLA นะคะ200 Urban Facelift ตัวนี้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเขาก็แบบว่ามีความแบบเป็น Facelift นะเป็นโฉมใหม่แถมวิ่งน้อยด้วยนะใช่ค่ะวิ่งน้อยมากๆนะคะเพียงแค่ 21,333 กิโลเมตรเท่านั้นเหมือนใหม่แกะกล่องเลยค่ะโมถูกต้องค่ะคันนี้เนี่ยพี่เมย์ Facelift เขาจะแตกต่างจากตัวเก่ายังไงบ้างสิ่งที่แตกต่างไปนะคะก็คือเป็นกันชนด้านหน้าด้านหลังนะคะก็มีการปรับนิดขยับหน่อยนะคะให้ดูหล่อมากยิ่งขึ้นนะคะก็ยังโดดเด่นเหมือนเดิมนะคะด้วยกระจังหน้าแบบไดมอนด์กริลเนาะแล้วก็ตาดาวขนาดใหญ่เลยต้องแล้วไฟของเขานะคะสำหรับตัวเก่าเนี่ยเขาจะเป็นไฟแบบไบซีนอนแต่สำหรับตัวนี้นะคะไฟเขาก็อัปเกรดขึ้นมาค่ะดีกว่าเดิมเป็นไฟแบบไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะและในส่วนของล้อนะคะเห็นว่าเป็นตัวเออร์เบิร์นนะคะแต่ล้อเนี่ยเท่มากๆเลยนะคะลายเนี่ยจะคล้ายแบบไบพาสเนาะแล้วก็เป็นสีเงินด้วยตัดกับตัวรถที่เป็นสีดำโอ้โหเท่สุดๆเลยอะเข้ากันมากค่ะด้านข้างโดดเด่นเหมือนเดิมนะคะเวลาเปิดประตูออกมาก็จะเห็นความเป็นเฟรมเรทของเขานั่นเองใช่ค่ะคันนี้นะคะต้องบอกว่าคันเดียวเนี่ยจบเลยนะคะใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยเพราะว่ารูปทรงของเขานะคะจะเป็นแบบคูเป้นะอย่างวัยรุ่นก็ชอบเนาะใช้ได้แล้วก็วัยผู้ใหญ่เนี่ยก็ใช้ดีเพราะว่าเป็นถึง4ประตูด้วยกันถูกต้องค่ะผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็เท่นะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะพี่เมย์ไปจีบสาวอะไรอย่างงี้ขับเบนซ์เนี่ยสาวกรี๊ดแน่นอนค่ะโหเหลียวแน่นอนอ่ะและเครื่องยนต์คันนี้นะคะยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะเบนซินค่ะแถวเรียง4สูบนะคะขนาด 1,600 ซีซีค่ะให้พละกำลังแรงม้าอยู่ที่156แรงม้าเลยนะคะเรียกว่าเป็นแรงม้าที่แบบขับในเมืองก็ได้หรือว่าขับออกต่างจังหวัดก็เพียงพอมากๆใช่ค่ะและท็อปสปีดสูงสุดนะคะที่ทำได้อยู่ที่230กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะและก็ยังประหยัดน้ำมันมากๆอีกเช่นกันนะคะอยู่ที่ประมาณ 18-19 กิโลเมตรต่อลิตรเลยล่ะค่ะโอ้ถือว่ารูปร่างภายนอกก็สวยนะคะแถมสมรรถนะก็ดีค่ะภายนอกสีดำดุดันขนาดนี้พี่เมย์แต่ภายในเนี่ยแอบไปลองนั่งดูแล้วค่ะเป็นสีแบบว่าคลีนคลีนใสๆ อะไรแบบนี้ใสๆเหมาะกับเราเลยเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าค่ะไปจ้าหากจะเป็นรถยนต์ท้องถนนก็คือฉันหากจะเป็นพระจันทร์แน่นอนฉันต้องเป็นดาวดาวอะไรคะโมก็ดาว Mercedes Benz นี่ค่ะเข้ารถตลอดเลยนะแล้วดาว Mercedes Benz ดวงนี้เนี่ยเป็นไงมั่งดวงนี้เนี่ยก็รู้ทางไงคะอย่างที่บอกกันไปนะว่าภายในนี่มีความแบบว่าใสๆคลีนๆด้วยเบาะสีซาฮาราเบจจะเองค่ะหรือว่าแบบเป็นสีแบบว่าเบจๆเนียนๆเหมือนทรายซาฮาราใช่คือทำให้สีนี้นะคะทำให้ตัวรถหน่อยมีความโปร่งแล้วก็โล่งขึ้นเนาะดูแบบสะอาดตามากอ่ะใช่ค่ะแล้วออปชั่นของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้หูหัวจัดเต็มเวอร์วังแต่ก็คือมาแบบครบเลยใช่ค่ะเริ่มตั้งแต่หน้าจอนะคะก็สามารถเชื่อมต่อมัลติมีเดียต่างๆได้เลยแล้วก็ยังรองรับระบบ Apple CarPlay ใช่ลูกค้าหลายคนชอบมากนะคะเพราะว่าก็แบบสามารถเชื่อมต่อคือมันได้หลายอย่างอ่ะพี่เมย์แบบ navigation map map อะไรอย่างงี้ก็ได้หมดจุ๊บแล้วก็ยังไม่หมดนะคะสำหรับตัว facelift เนี่ยเขาจะให้ในส่วนของ ambient light ขึ้นมาที่สามารถปรับได้ถึง12เฉดสีเลยนะอุ้ยถือว่าเยอะมากค่ะแล้วก็คอนโซลตรงกลางเนี่ยเขาก็จะเป็นรูปแบบใหม่นะคะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะดีไซน์ต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าลงตัวเลยใช่ค่ะแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็แบบ air to zone เพราะว่า air เนี่ยคือโมเป็นคนขี้ร้อนแล้วเวลาขับรถไปกับเพื่อนเราเพื่อนแบบที่หนาวอะไรอย่างเงี้ยก็มาเถียงกันว่าจะเปิดแอร์เบาหรือว่าจะเปิดแอร์แรงแต่คือถ้ามีแอร์ทูโซนอ่ะปัญหานี้คือจบเลยนะใช่คือแบบใครอยากจะอุณหภูมิเท่าไหร่ก็ปรับไปถูกต้องค่ะแล้วคันนี้นะคะก็ยังมีเมมโมรี่แพ็กเกจนะคะสามารถบันทึกตำแหน่งนะคะผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าได้อีกด้วยเนาะในราคาที่คุณเนี่ยต้องอ้าปากค้างเลยอ่ะเพียงแค่1,690,000 บาทเท่านั้นก็ได้ขับรถ Mercedes-Benz นะคะใช่ค่ะ
ลูกค้าต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคอมเมนต์ถามกันมาเยอะมากว่าถ้าไม่สะดวกอยู่แบบว่าเชียงใหม่สุไหงโกลกอะไรอย่างเงี้ยจะเข้ามาดูรถที่เบนเอ็นเคได้ยังไงโอ้ไม่ต้องกังวลเลยเบนเอ็นเคของเรานะคะมีอีกหนึ่งบริการดีๆที่เหนือกว่าค่ะมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าค่ะที่อยู่ต่างจังหวัดทุกท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาชมรถที่โชว์รูมของเรานะคะสามารถแอดไลน์นะคะ @ben_nk ค่ะหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอของท่านตอนนี้นะคะเพื่อวิดีโอคอลค่ะคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเรานะคะเพื่อดูรถกันแบบละเอียดทุกจุดเพิ่มเติมกันแบบสดๆได้เลยนะคะที่พิเศษสุดๆไปยิ่งกว่านั้นเลยค่ะทางเรายังมีบริการ NK Delivery Serviceสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไม่สะดวกเดินทางมารับรถที่โชว์รูมของเราทางเราก็มีบริการส่งรถสไลด์นะคะให้ฟรีถึงหน้าบ้านคุณทุกทิศทั่วไทยภายใน24ชั่วโมงเรียกได้ว่านอนอยู่บ้านดูไลฟ์ของเราสบายๆก็รอรับรถกันแบบ Delivery ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวค่ะเอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะที่ Ben&K เท่านั้นนะคะห้ามพลาดบริการดีๆแบบนี้กันเลยค่ะบริการดีๆแบบนี้เนี่ยหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะต้อง Ben&K เท่านั้นค่ะแล้วรถคันนี้เนี่ยราคาดีๆแบบนี้นะคะโฉมใหม่แบบนี้ขายต่อราคาไม่ตกแล้วด้วยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคานะคะถูกกว่ารถญี่ปุ่นป้ายแดงนะคะเนี่ยราคาแบบนี้เนี่ยไม่จัดไม่ได้แล้วนะคะช้าหมดอดของดีแน่นอนค่ะคันนี้นะคะต้องให้3คำนิยามเลยค่ะสวยถูกดีนะคะ CLA 200 Urban Facelift ค่ะมาพร้อมกับสีภายนอกนะคะเป็นสีดำ Cosmos Black ภายในเป็นสีเบจสุดหรูค่ะเป็นสีซาฮาราเบจนั่นเองค่ะค่ะตัวรถนะคะเป็นรถปี2017ค่ะและเลขใหม่นะคะอยู่ที่แค่เพียงนะคะ 21,333 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับฟังก์ชันเนี่ยที่เรียกได้ว่าครบคันเลยค่ะภายนอกนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งเออร์เบิร์นค่ะไฟหน้านะคะเป็นระบบ LED High Performance นะคะล้อแม็กขนาดถึง18นิ้วนะคะและในส่วนของภายในค่ะมาพร้อมกับหน้าจอนะคะที่สามารถเชื่อมต่อมัลติมีเดียต่างๆได้นะคะพร้อมรองรับระบบ Apple CarPlay นะคะ Ambient Light ที่สามารถปรับได้ถึง12สีนะคะกล้องหลังค่ะและก็ยังมีพุทสตาร์ทอีกด้วยนะคะค่ะ Ben&K ตั้งราคาอยู่แค่เพียง 1,690,000 บาทเท่านั้นนะคะถ้าชอบรถสวยถูกดีเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะรถสวยๆก็ต้องมีราคาดีๆเนี่ยก็ต้องมาโดนกันนะคะและที่สำคัญนะคะคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นเฟซลิฟต์นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดอีกด้วยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาต้องคันนี้เลยนะคะและอย่าลืมนะคะคิดจะเลือกซื้อรถเบนซ์มือ2ทุกครั้งต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะคะวันนี้โมกับพี่เมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย